ือ3แม่ครัว50ปีแห่งความผูกพันอยู่เคียงข้างกันในทุกรสชาติชีวิตติ่งข่าวสวัสดีครับผมไปอยู่เชียงใหม่มานะฮะ2คืน3วันนะฮะไปเผชิญน้ำท่วมไปดูพี่น้องประชาชนนะฮะแล้วก็มีเรื่องบางเรื่องเก็บตกมาเล่าให้ฟังที่เชียงใหม่นะวันที่น้ำท่วมฮะวันพุธพฤหัสที่ผ่านมานั่นเองที่พี่ติ่งลงพื้นที่ไปพี่ติ่งเป็นผอ.นะพี่ปกติพี่สั่งลูกน้องสั่งโยกสั่งคนอื่นลงไปพี่ลงไปเองทำไมพี่ก็เริ่มกว่าจะเป็นผอ.ก็ต้องเป็นโปรดิวเซอร์เป็นนักข่าวเป็นอะไรมาก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นไปก็ภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าทำให้เด็กมันดูนะฮะพวกคุณขี้เกียจไม่ชอบลงพื้นที่กันนะปล่อยให้น้องนักข่าวมาตะเวนผมไปเจอกับนักข่าวภาคสนามจะได้รู้ว่าเขาต้องการอะไรเขาเหนื่อยแค่ไหนอะไรต่ออะไรพวกนี้แล้วก็ไปเห็นด้วยตาตัวเองว่าชาวบ้านเนี่ยนะผมก็อยากฟังเสียงชาวบ้านว่าเขาต้องการอะไรเขาสามารถบอกวิธีแก้ปัญหาได้ดีกว่านักการเมืองบอกไหมนะและเขาเจออย่างไรหนักๆบ้างและที่สำคัญเรามีมูลนิธิ Workpoint เรามีโปรเจกต์ของ Workpoint นะฮะคนไทยช่วยคนไทยส่งใจช่วยน้ำท่วมเนี่ยก็ไปฟังเขานะลำบากตรงไหนอะไรมันก็จะได้ช่วยถูกจุดนะครับแล้วพี่ก็ลงพื้นที่ไปจุดที่เรียกว่าจุดแตกหักเลยอ่ะตรงน้ำปิงทะลักเข้าไปที่ช้างคลานครั้งแรกเลยเหรอพี่เขาเรียกว่าถนนเจริญประเทศนะตรงนั้นน่าจะมีโรงเรียนเยอะไปหมดนะฮะโรงเรียนมีโรงเรียนมงฟอร์ดปฐมมีโรงเรียนเลยีน่านะฮะโรงเรียนพระหฤทัยนะแล้วก็มีชาวบ้านอยู่นะมันเป็นซอกของบ้านนะน้ำมันจะทะลักจากแม่ปิงมานะมันอยู่ระยะแค่ประมาณสัก20กว่าเมตรเท่านั้นเองนะแล้วมันทะลักเข้ามาชุมชนแล้วมันก็ท่วมถนนเจริญประเทศแล้วก็เข้าท่วมถนนช้างคลานนะถนนเขตเศรษฐกิจเลยนะชุมชนช้างคลานเดี๋ยวไปดูชุมชนช้างคลานนะจุดที่น้ำปิงนะมันทะลักเข้ามาในถนนเจริญประเทศถนนช้างคลานเนี่ยคือจุดนี้เลยนะตัดถัดมาอีกวันก็เข้าไปท่วมในบาซ่าอย่างที่คุณเห็นนะในบาซ่าที่คงไม่ต้องบอกนะฮะตรงนั้นโอ้โหสถานบันเทิงครบคันนะฮะเป็นสถานที่เขาเรียกศูนย์รวมความสุขทางบันเทิงของเชียงใหม่นะครับน้ำท่วมตั้งแต่ระดับหัวเข่านะจนกระทั่งถึงเอวผมไปอยู่ตรงแมคโดนัลด์เนี่ยนะฮะน้ำท่วมนี่ถึงเอวเลยนะครับแต่ว่าน้ำท่วมที่เชียงใหม่เนี่ยน้ำแม่ปิงมันยังระบายลงไปด้านล่างได้นะฮะเพราะนั้นเชียงใหม่ก็จะติดน้ำท่วมประมาณสัก 10% ของพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยเฉพาะพื้นที่ที่ริมน้ำแม่ปิงนะครับเชียงใหม่แลนด์อ่ะพี่ติ๋งเชียงใหม่แลนด์ที่เขาบอกเป็นตำบลกระสุนตกอ่ะคือแบบน้ำมาทีไรที่นี่พังทุกทีเลยอ่ะผมไปเดินที่ถนนมหิดลนะฮะวันที่26นะครับน้ำมันเอ่อเข้ามาถนนนี่ไม่ได้ปิดนะแต่รถไปลำบากมากรถติดมากจนผมต้องเดินเอานะแล้วผมก็ไปเจอพี่คนนึงนะฮะอยู่หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์เนี่ยเขาบอกบ้านผมเนี่ยตำบลกระสุนตกฮะคุณติ๋งผมนี่ไม่แคร์อะไรแล้วจะแก้ไม่แก้ไงผมก็ทำใจแล้วนะผมคิดว่าคงไม่มีใครมีฝีมือพอจะแก้ได้แล้วมั้งนะก็ไปฟังดูแล้วกันนะหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์น้ำท่วมถึงขนาดไหนพี่โอ้ประมาณเอวเนี่ยครับต้องการความช่วยเหลืออะไรไม่รู้ว่ายังช่วยตัวเองได้โอ้ผมว่าก็ลำบากครับเพราะเข้าออกลำบากมากนี่พี่เดินฝ่าออกมานะครับแล้วโยกก็เห็นภาพด้วยโอ้โหระดับพี่ติ๋งผอ.ข่าวลงพื้นที่ทั้งทีนะรองนายกรัฐมนตรีมาพร้อมคณะนี่ถึงขั้นจอดรถคุยกับพี่เลยอ่ะผมจะเล่าให้คุณฟังงี้ฮะก็รองนายกอนุทินนะฮะไปเขาเรียกว่าไปเป็นด่านหน้าก่อนนายกอุ๊งอิ๊งจะมาวันเสาร์ใช่ไหมฮะเขาก็มาโอ้โหขบวนรถเขา20-30คันนะฮะทั้งรองนายกทั้งผู้ว่านักข่าวทุกช่องก็ตามไปแต่ผมไม่ได้ไปตามด้วยฮะหมายข่าวผมให้นักข่าวท้องถิ่นไปตามนะครับผมก็ไปดูตามชุมชนต่างๆเนี่ยแล้วผมกำลังรายงานอยู่ตามถนนเนี่ยคุณอนุทินเขามาถึงเขาเจอเขาจอดรถเลยนะฮะเขาจอดรถเขาเดินมาหาผมเลยนะเขายกมือไหว้ยังไงเลยเขาบอกเป็น FC ติ่งข่าวคุณไปดูบรรยากาศกันแล้วกันนะพอเขาบอกเป็น FC ปุ๊บผมก็ได้ทีเอาไมค์หยอจ่อปากทันทีเลยครับไหวขอบคุณนะขอบคุณนะอย่าดิสกิดหน่อยนะพี่หนูนะเห็นนะเวลาคุยกันมีการแตะไหลกันไปแตะไหลกันมาแบบนี้ด้วยเขาบอกเขาเป็น FC ฮะค่ะผมก็เลยต้องเมื่อเป็น FC ก็ต้องถือวิสาสะถูกเนื้อต้องตัวกันหน่อยนะฮะอันนี้เฉพาะชายนะครับไม่มีหญิงนะก็คุยกันก็คุยกันทีนี้ถามพี่ติ๋งลงพื้นที่ไปแบบนี้เนี่ยชุมชนตรงไหนหนักที่สุดที่พี่ไปเห็นมาชุมชนที่หนักที่สุดเขาเรียกว่าชุมชนป่าพร้าวนอกนะฮะป่าพร้าวนอกเนี่ยเป็นชุมชนแรกที่จะต้องโดนน้ำท่วมนะครับเพราะว่ามันเป็นแอ่งฮะพื้นที่นี้มีคนอยู่เป็นพันนะครับปี65สู้ปีนี้ไม่ได้อ๋อปีนี้หนักกว่าหนักกว่าเยอะมีของดีด้วยเนี่ยฮะมีของดี2ขวดด้วยนะสะท้อนเสียงจริงๆเป็นเสียงจริงเป็นความเจ็บปวดของชาวบ้านบ้านป่าพร้าวนอกนะฮะชาวบ้านที่นี่จะลำบากฮะเรียกว่านอนอยู่บ้านไม่ได้เพราะส่วนมากบ้านชั้นเดียวนะฮะมีบ้าน2ชั้นก็อยู่ได้ฮะแต่เขาตัดไฟนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็ลำบากพอสมควรเลยนะครับเห็นพี่ไปเจอผู้ว่าเซมเบ้ด้วยนะผู้ว่าเซมเบ้นี่มีประเด็นนะครับเพราะว่าจันทร์วันที่23ผู้ว่าเซมเบ้บอกว่าเอาอยู่น้ำท่วมไม่ท่วมเชียงใหม่ฮะเพราะฉะนั้นชาวบ้านนอนได้เลยถ้าน้ำท่วมเชียงใหม่
จวนผู้ว่าบ้านผมโดนหลังแรกฮะนี่พูดวันที่23นะพอวันที่26ในน้ำมาเต็มพิกัดเลยนะผมก็เลยไปถามผู้ว่าเซมเบ้ว่าไอ้ตอนประเมินไปเนี่ยประเมินพลาดหรือว่าพูดไปเรื่อยแล้วไปฟังผู้ว่าดูแล้วกันนะครับคืนนี้พี่น้องประชาชนคนเชียงใหม่นอนหลับอย่างมั่นใจครับผู้ว่าอยู่เป็นเพื่อนครับเพราะว่าบ้านอยู่ตรงนี้เองถ้าท่วมผมโดนก่อนนะแต่เราไม่ปล่อยให้ท่วมแน่นอนครับ2วันก่อนผมฟังผู้ว่าไลฟ์สดบอกว่านอนหลับสบายได้เลย2วันก่อนเนี่ยผมตอบณคืนนั้นวันนั้นก่อนวันนั้นก็ถามว่าคือประเมินแล้วคืนนี้นอนหลับมั้ยผมบอกหลับไปเลยฮะเพราะว่าเราประเมินแล้วยังไงก็ไม่ถึง3เมตร70หรอกครับก็เป็นไปตามนั้นหมายถึงคืนวันประเมินคือคืนวันจันทร์วันจันทร์คืนต่อคืนครับกับอีกเรื่องนึงพี่ติ๋งลงพื้นที่ไปเอาจริงๆนะนอกเหนือจากพี่ติ๋งเป็นผอ.นะคือถ้าพี่เป็นผอ.อย่างเดียวนะคนก็จะคิดว่าอ่ะพี่ก็เป็นผอ.เวลาไปเจอข้างนอกอาจจะไม่รู้จักแต่พี่เป็นติ๋งข่าวด้วยไงปรากฏลงพื้นที่ไปเห็นมีคนมาบอกว่าพี่เป็นนักข่าวภูมิภาคด้วยเหรอผมจะบอกคุณนะฮะว่าคนที่จะรู้จักเราได้นั้นต้องเป็นคนที่ดูทีวีอายุ40บวกขึ้นไปคนดูทีวีปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเด็กรุ่นใหม่จะเห็นเราเนี่ยก็จะเห็นผ่าน TikTok อะไรพวกนี้เป็นต้นนะหรือ YouTube อะไรต่ออะไรพวกนี้นะมันก็มีบางคนนะน้องผู้ช่วยช่างภาพบางคนที่ถามว่าเห็นผมลงน้ำท่วมไปพื้นที่ไหนก็เจอผมเนี่ยมันก็ไปถามนักข่าวว่าเฮ้ยน้าคนนี้เขาเป็นนักข่าวท้องถิ่นหรือเปล่าวะเขาเป็นติงเกอร์หรือเปล่านะผมก็เลยบอกน้องว่าใช่อะผมเป็นติงเกอร์อยู่เชียงใหม่นะวันนี้ผมเป็นติงเกอร์อยู่เชียงใหม่นะครับและที่เชียงใหม่เนี่ยนะผมรู้จักร้านเหล้าทุกร้านครับพี่ติ๋งเป็นนักข่าวภูมิภาคเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะนักข่าวภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่เหรอใช่ๆประมาณนั้นเพราะเขาเห็นพี่ยืนถือไมค์รายงานอยู่เวลาเขาถามไม่ต้องบอกเขาเลยนะพี่เป็นลูกน้องพี่แจ็คนักข่าวท้องถิ่นที่เชียงใหม่ ที่เชียงใหม่เนี่ยพี่ติ๋งใหญ่มากรู้จักร้านเหล้าทุกร้านใช่ใช่เมื่อคืนด้วยเมื่อคืนด้วย